ก็เราก็วางเป้าหมายไว้ว่าต้องเป็นแชมป์รายการนี้นะคะแต่ถามว่าจะได้มาง่ายๆหรือเปล่านะคะก็แม่ก็คิดว่าเป็นแมตช์ต่อไปเป็นเกมที่ยากลำบากแน่นอนนะคะเพราะเราทราบผลแล้วว่าเราจะได้เข้าชิงแชมป์กับออสเตรเลียนะคะ U20 ซึ่งถ้าดูจากสรีระแล้วเนี่ยก็ได้เปรียบทางด้านสรีระนะคะประกอบกับว่าน้องเราเนี่ยเล่นแบบเล่นติดต่อกันมาเดือนนี้จะเข้าชิงเนี่ยนะคะก็เป็นอะไรที่ประมาทไม่ได้ถึงแม้ว่ารอบที่แล้วเนี่ยรอบแรกเราจะชนะเขามาแต่พรุ่งนี้เอ้ยมาเดือนนี้วันศุกร์นี้ทุกคนต้องการเป็นแชมป์ถ้วยนี้ทั้งนั้นนะคะวันนี้เองก็ต้องชื่นชมน้องๆนะคะฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยทุกคนนะคะที่ทุกคนก็ตั้งใจทุ่มเทนะคะถึงแม้ว่าจะโดนนำไปก่อน 1-0 นะคะก็สามารถกู้สถานการณ์กลับมาได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะแฟนบอลชาวไทยนะคะซึ่งแม้จะไม่มีการถ่ายทอดสดนะคะหลายท่านก็ดูจากติ๊งนะคะก็เป็นกำลังใจที่ดีให้กับพวกเรานะคะพวกเราก็เดินทางมาแรงมาไกลนะคะแป้งเองก็มาดูรอบรองชนะเลิศแล้วก็จะอยู่ต่อจนถึงชิงนะคะก็แน่นอนค่ะเป้าหมายคือเป็นแชมป์ก็ตั้งใจอยากได้นะคะก็ขอแรงเชียร์นะคะจากแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะคะ